ควายแคะเป็นควายที่หายากในประเทศไทยก็เลยอยากจะผลิตให้ได้มากที่สุดต้องซื้อมาพวกก็ว่าโอ้ซื้อควายตัวแค่นี้ซื้อมาได้ไงต้องแส้นจ้องแล้วมีคนบ่นด้วยเหรอคะพี่นี่ครับโอ้โอ้ไม่ใช่มีตังค์อย่างเดียวต้องโง่ด้วย JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะกับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมราเทนฟาร์มนะคะซึ่งอยู่ที่ไหนคะพี่ราเทนอยู่ตำบลน้องฟ้าอำเภอหลักวันจังหวัดกาญจนบุรีครับนี่นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วพี่ราเทนนี่ตอนนี้ควายแคร์ของพี่ราเทนนี่รู้สึกตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮากระแสมากับควายแคร์มากเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างตองเก้าใช่ไหมคะที่เราเจอกันที่งานประกวดควายที่อุทัยธานีค่ะแล้วอย่างพี่ราเทนนี่ได้น้องตองเก้ามานี่คือได้ยังไงมาคะพี่วันนั้นผมขึ้นไปซื้อวัวที่แม่สอดครับค่ะแล้วทีนี้ไปเจอเจ้าตองเก้าที่เขาเลี้ยงไว้อยู่ล่างบ้านค่ะแล้วทีนี้ผมเห็นแล้วก็สะดุดตาก็เลยพ่อซื้อเข้าค่ะเจ้าของก็บอกราคามาแบบไม่อยากขายครับค่ะก็เราก็แค้นจะเอาให้ได้ฮะก็เลยตกลงซื้อขายกันได้ครับคือไปเจอตองเก้านี่ด้วยความบังเอิญเลยใช่ไหมครับใช่ครับความบังเอิญและความถูกชะตาของเขาแล้วนึกไงเจ้าของควายตองเก้านี่ถึงขายให้พี่ราเทนมาได้คะเนี่ยก็ทีแรกเขาคิดว่าเขาจะไม่ขายเขาตั้งราคามาสู้เพื่อที่จะไม่ขายแต่ทีเนี้ยผมอยากจะได้ผมก็เลยสู้ราคาเขาอ๋อตอนนั้นเขาตั้งราคาไว้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ทีแรกเขาตั้งไว้แสนสองครับค่ะแล้วผมต่อเขา80,000 90,000แสนหนึ่งเขาก็ไม่ขายเขาก็เลยมาถ้าไม่ได้แสนสองไม่ขายผมก็เลยตื่นในราคาที่แสนสองมาครับเขาก็เลยทอนเงินมาให้บาทหนึ่งทอนก็คือ199,999 บาทอย่างเงี้ยเหรอคะครับใช่ครับก็เลยได้ตั้งชื่อเขาเจ้าตองเก้าโอ้โหถือเคล็ดแบบนี้นี่เองตองเก้าจริงๆเลยนะคะเนี่ยแล้วตองเก้าเขามาอยู่กับพี่นี่นานหรือยังคะพี่ได้ประมาณปีกับ3 เดือนนะครับมาได้อาทิตย์แรกต้องอาทิตย์แรกก็ได้เข้ารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรอ10ที่งานไอบ่อบาดาลเพื่อไอ้พระราชดำริของตำบลน้องไฟครับคือมาอยู่กับพี่ราเทนปุ๊บก็ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จรัชกาลที่10เลยใช่ไหมใช่ครับก็ถือว่าเป็นควายที่ค่อนข้างที่จะถูกโฉลกกับพี่ราเทนด้วยแล้วก็เป็นควายที่มีบุญเหมือนกันนะคะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จเลยอย่างบุคคลทั่วไปนี่ยังไม่ค่อยได้เข้าเฝ้ารับเสด็จรัชกาลที่10กันเหมือนกันเลยรู้สึกว่าตอนนี้เขาเป็นควายที่รับงานแห่นงแห่นาคด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะออกงานค่อนข้างจะเยอะแล้วครับก็จะรับนาคแห่นาคแล้วก็แห่เทียนเข้าพรรษาแล้วก็เป็นงานโชว์ตามงานโชว์ควายโชว์กระบือควายทั่วๆไปไงเขาจะค่อนข้างที่จะตื่นคนถ้าเจอคนเยอะๆเสียงดังๆเงี้ยแล้วตองเก้านี่เขาไม่มีการอาการไม่มีพฤติกรรมดีกว่าจะนั้นเลยครับแต่ทีเนี้ยเจ้าตองเก้าเนี่ยเป็นควายที่แซนรู้แล้วก็ไม่ต้องฝึกไม่ต้องซ่อนเขาจะรู้เองอัตโนมัติเลยครับเขารู้มาพี่รู้มาจากเจ้าของเดิมหรือว่ามาอยู่กับพี่เลยมารู้จากพ่อครับพอเจ้าของเดิมก็เขาก็เลี้ยงอยู่คู่คอกธรรมดาข้างไว้เฉยๆเราไม่ได้มีการฝึกอะไรเขาเลยเหรอคะพี่ไม่มีครับแต่ว่าพอผมอาบน้ำให้อะไรให้เขาก็จะนอนให้อาบแล้วก็จะแบบอยู่กับคนสร้างอะไรก็ทำโอ้ยพรสวรรค์มากเลยนะนี่ถ้าตองเก้าใครยังไม่เห็นก็อยู่ด้านหลังพี่ราเทนเขานิ่งมากเลยฮะเนี่ยขี่ได้อะไรได้หมดทุกอย่างขี่ได้ครับโดยที่ไม่ต้องจับโอ้หน้าโดดขึ้นได้เลยคนน้ำหนักเยอะๆก็ขี่ได้ด้วย80กิโลเคยขี่มาแล้วโอ้โหเขาไม่สู้เลยเพราะนั้นเราก็ต้องซ่านเขาตองเก้าเขาไม่สู้เหลือ80กิโลถ้าไปเจอแม่เจอคุณแม่ขี่นี่หนูใส่สุดแน่เลยนะคะเนี่ยตอนนี้เคยเด็กนักเรียนนักซ่าก็ขึ้นที2คน3คนได้ออกโชว์บ่อยไหมคะเนี่ยไปสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยคือให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นงานที่เกี่ยวกับอนุรักษ์ควายไทยที่ว่าเขาจัดแล้วเราก็เอาไปโชว์ตัวเพื่อที่ให้คนเห็นเพราะว่ามันเป็นของแปลกอย่างนี้พี่ราเทนมีแนวคิดที่จะแบบรีดนำเชื้อเจ้าตองเก้าด้วยใช่ไหมคะพี่ครับก็คิดอยากจะทำเพื่อให้เกษตรกรเขาจะได้ไปขยายพันธุ์เพื่อที่จะต่อยอดเพราะว่าบางคนมีแม่พันธุ์แค่แต่ไม่มีพ่อพันธุ์ค่ะแต่ทีนี้ผมก็คิดว่าถ้าเราได้โชว์ตัวให้เขารู้จักก็สามารถที่จะรีดแล้วก็ให้เขาเอาไปผสมได้มีแนวคิดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติลงมือทำใช่ไหมยังครับยังครับอ๋อครับเพราะว่าผมเองก็ห้ามแม่พันธุ์ที่ว่าให้สมส่วนกับเขานะครับแล้วอย่างนี้มีผู้ช่วยนี่
คุณพี่นี่ก็ถือว่าเป็นมือขวาของพี่ลาเทนด้วยใช่ไหมคะก็พี่อะไรเอ่ยสมคิดสมคิดเท่ากับว่าเป็นมือขวาของพี่ลาเทนเหมือนกันด้วยการดูแลพัฒนาลาเทนฟาร์มกันยังไงบ้างคะพี่เพราะว่าทั้งมีทั้งควายด้วยวัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราแบ่งกันยังไงคะอะไรก็คือจะแบ่งหน้าที่ก็คืออย่างลุงสมคิดก็คือเขาจะถนัดด้านควายมากกว่าวัวก็คือให้จะเข้าดูแลเพราะว่าพวกมีควายในที่นี้ไม่กี่ตัวแต่ที่เดินเลี้ยงอยู่ก็อีกหลายตัวอยู่ที่ลาเทนฟาร์มแห่งนี้ก็คือส่วนมากจะเป็นวัววัวส่วนใหญ่แล้วนอกจากมีควายแคร์แล้วมีวัวแคร์ด้วยวัวแคร์นี่ชื่ออะไรอะคะพี่วัวแคร์คือเจ้าบอนไซครับบอนไซไม่ใช่ตองหนึ่งแล้วหรอคะครับยังเรียกตองหนึ่งในนี้เข้ามันมีเพชรมีอีกตัวนึงวัวเข้าอ๋อไม่ได้ได้คู่มาอย่างนี้หรอคะแล้วอย่างนี้วัวนี่เราจะฝึกแห่ให้เขาเรียนรู้ในการปรับแห่ให้นาคขึ้นบนวัวอะไรอย่างนี้หรอคะยังไงแม่คุณครับยังยาชายเคียนเคียนเล็กๆอ่ะให้นาขึ้นบนเคียนเลยอ๋อก็คือไม่นาคือไม่สามารถขึ้นวัวได้แต่สามารถขึ้นตองก้าวได้แต่ยายนาก็ขึ้นบนเคียนเลยให้วัวรักเคียนเงี้ยตามแบบสมัยเดิมอ๋อค่ะเคียนไม่มาแล้วตอนนี้รอทำเวียนกันอย่างเดียวเงี้ยยาวแค่นี้แหละเขาใช้เกวียนจะใช้เกวียนใหญ่ไหมคะพี่เกวียนไม่ใหญ่ใช้เกวียนเล็กกลางๆกลางให้กับบอนไซอ๋อหนูจินอ๋อก็คือเหมือนแบบสองตัวครับสองตัวคานเกวียนอะไรอย่างนี้อ๋อจินตนาการออกละอ๋อจะใช้วิธีอย่างนั้นแล้วก็ตองก้าวก็คือให้หน้าขึ้นถ้าลงจากเกวียนก็คือว่านั่งเก้าๆก็พัดกันไปเงี้ยโอ้ยอย่างนี้เท่ากับว่ารับงานได้ทั้งงานร่างงานหลวงเลยนะคะเนี่ย มีทั้งบอนไซมีทั้งตองก้าวเงี้ยชาวบ้านหรือว่าคนทั่วๆไปเนี้ยให้ความสนใจอย่างเงี้ยเยอะไหมคะพี่อาเทนก็เยอะครับชาวบ้านที่ว่าเข้ามาเห็นที่ว่าเข้าชอบก็คือส่วนมากพวกเราจะช่วยเป็นงานบุญงานบวชก็คือจะไปช่วยแห่ฟรีอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นควายที่มีบุญเหมือนกันนะคะเนี่ยช่วยแบบว่าส่งนาคเข้าประตูโบสถ์อะไรอย่างนี้หลายๆโหแสดงว่านาคโซนทางนี้ก็คือใช้บริการตองก้าวพอสมควรสิคะเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ติดต่อมารายงานแล้ววันที่25 26นี้ก็มีงานบวชงานแห่นาคอีกโหงานไม่เยอะเลยคะเนี่ยงานเกือบทุกสัปดาห์เลยมั้งคะเนี่ยตองก้าวเนี่ยค่ะก็ผมก็จะเว้นระยะให้เข้าเพราะว่าได้ให้เข้าได้พักได้อะไรแต่ว่าเป็นงานส่วนมากงานรับจ้างเราปฏิเสธได้อยู่ตองก้าวนี่เราจะมีการผสมกันยังไงบ้างคะระหว่างควายแคะอย่างนี้เราจะมีนำควายแคะมาผสมกับตองก้าวอีกไหมคะพี่ก็คิดว่าจะลองดูยุ่งเหมือนกันครับถ้าควายเพศเมียเตรียมเหมือนกันก็อาจจะผสมได้ถ้าผสมไม่ได้เราถึงจะผสมเทียมให้เข้าแต่ถ้าเป็นควายปกตินี่เขาขึ้นไม่ถึงแน่ไม่ได้ไปไม่ถึงแน่เลยครับอาจจะเป็นตัวเชคเกอร์ได้อะไรได้แต่เขาโอ้แต่เขามีความเอกลักษณ์น่ารักมากเลยจำมั่มมากเลยนะคะเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะตัวเตี้ยแต่เขาก็มีความหล่อในแบบเตี้ยๆของเขาคือตัวของเขาลักษณะตัวเขาเหมือนควายทั่วไปใช่แต่เพียงแค่ข้างสั้นแค่นั้นเองครับค่ะโอ้ครับแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ลาเทนเหมือนกันนะคะคือตั้งแต่ได้ตองก้าวมานี่คือทำให้ตองก้าวนี่ดังด้วยแล้วก็พี่ละเทนดังไปด้วยเลยนะคะเนี่ยตอนนี้คือรับงานแห่นาคด้วยหลายๆอย่างด้วยอย่างนี้แล้วยังมีคนบุคคลทั่วไปหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้ความสนใจกับควายแคะตองก้าวอย่างนี้บ้างไหมคะพี่ตอนนี้มีเยอะเลยครับที่หน่วยงานที่เขาเคยเห็นแล้วก็ที่เคยมาถ่ายทำก็เขาก็จะสนใจเพราะว่ามันเป็นข้องที่ว่าห้าดูยากนะครับก็ยังกรมปศุสัตว์ก็ยันวันที่21ถึงวันที่23ก็ให้ไปโชว์งานโคบานที่อำเภอละควันครับตองก้าวเนี่ยเหรอคะใช่ครับโอ้โหอย่างนี้เท่ากับว่าตองก้าวที่ทั้งงานเล็กๆไปถึงงานใหญ่ๆเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยโชว์ตัวอย่างเงี้ยโอ้แสดงว่าหน่วยงานทางกรมปศุสัตว์อย่างนี้ได้เห็นความสำคัญของควายแคะพอสมควรสิคะเนี่ยตอนเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือทางฟาร์มพ่มแล้วก็ทางสมาชิกในหมู่บ้านก็คือเป็นกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่แล้วก็กลุ่มวิสาหกิจปลูกพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงคนด้วยครับแล้วอย่างเงี้ยมีสมาชิกกลุ่มประมาณกี่คนนะคะพี่ตอนนี้43คนครับ43คนแล้วเราแบ่งหน้าที่กันยังไงอะคะพี่ตอนช่วงตรงนี้ก็มีกรรมการ15คนแล้วก็ที่เลือกไปเป็นสมาชิกแล้วก็มีตำแหน่งก็คือเลขาเนี่ยลันยิกก็มีหน้าที่กันทุกคนนะครับควายนี่เราก็มีสมาชิกเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ครับมีครับสมาชิกที่ได้รับควายพระราชทานก็ส่งเสริมเพราะว่าควายตอนนี้เป็นควายที่แบบน้อยตัวลงแล้วนะครับในประเทศไทยมันน้อยตัวก็คือก็ทางปศุสัตว์ก็จะได้ส่งเสริมให้ผลิตลูกควายเพื่อที่จะเป็นต้นน้ำครับไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องสุ่นหายหมดครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพี่ลาเชนเป็นตัวขับเค
คลื่อนทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยเป็นเหมือนเป็นผู้นำในการให้เกษตรกรในการเลี้ยงควายอย่างเงี้ยค่ะพี่ครับแล้วอย่างเงี้ยในการเลี้ยงควายเหมือนสมาชิกของพี่43คนอย่างเงี้ยบางท่านอาจจะเรื่องการตลาดเขาเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยเขาเป็นสมาชิกด้วยอย่างเงี้ยยังไม่มีการตลาดยังไม่มีพ่อค้าที่จะมาซื้อควายเงี้ยเขามาติดต่อพี่ลาเทนอย่างนี้ได้ไหมคะลุงก็ส่วนมากก็เป็นผมที่ว่าจะไปเป็นตัวแทนเรื่องการตลาดค่ะคือด้านสื่อด้านค่ายก็ผมจะรู้จักพรรคพวกในวงการควายเยอะครับก็มีทั้งค่ายมีทั้งสื่อก็จะทราบเปลี่ยนกันไปครับเพราะว่าควายแต่ละตัวมันจะบางทีว่าไม่ได้ลักษณะของคนเลี้ยงที่เราได้รับแจกมาก็เราก็จะเปลี่ยนตัวแล้วควายพี่ลาเทนนี่มีทั้งหมดกี่ตัวนะคะพี่ตอนนี้ที่อยู่ที่ความอยู่ประมาณ10ตัวแล้วก็อยู่ที่เดินเลี้ยงอยู่อีกประมาณ60ตัวเดินเลี้ยงนี่คือเป็นควายไล่ทุ่งใช่มั้ยไล่ทุ่งครับโอ้ไล่ทุ่งก็เป็นควายฝูงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเหมือนควายงามอย่างเงี้ยประมาณ10กว่าตัวเหรอคะพี่ควายงามอยู่มีอยู่2ตัว2ตัวโหก็ค่อยพัฒนาไปเนาะควายเนื้อโอ้โหนี่เท่ากับว่าพี่ลาเทนี่มีประสบการณ์ตั้งแต่ควายระดับควายเนื้อควายระดับหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านพี่ลาเทนเคยผ่านมาหมดแล้วสิคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เริ่มเรียนรู้ครับเพราะว่าควายระดับล้านผมยังไม่มีแต่ว่าผมกำลังพัฒนาที่ว่าทีนี้ผมไปเจอเจ้าตองก้าวผมก็สนใจว่าควายแคะเป็นควายที่ห้ายากในประเทศไทยก็เลยอยากจะผลิตให้ได้มากที่สุดเพราะว่าควายแคะตอนนี้ก็ค่อนข้างราคาก็ไม่นี่กับควายงามครับตอนนี้เหรอคะครับควายแคะเนี่ยเหรอคะก็ตัวเป็นล้านก็มีนะครับพี่ลาเทนมาถูกทางแล้วนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยได้ตองเก้าไปนี่ก็ถือว่าตอนนี้ตองเก้านี่มีบุคคลสนใจในราคาของตองเก้าบ้างไหมคะตอนนี้ก็งานแรกก็เขาก็ให้ราคาผมแต่ว่าผมยังไม่ค่ายเพราะว่าเราเพิ่งได้เข้ามาแล้วก็พอยู่ๆไปโชว์ไล่งานเขาก็ถามว่าค่ายไหมแต่ว่าผมก็ยังหลักเขาอยู่ครับเพราะว่ายังไม่คิดอยากจะค่ายแต่เรื่องราคาก็คือเขาก็ให้ราคาดีแต่เราก็ถึงร้านหรือยังคะเนี่ยตัวนี้ใกล้ๆแล้วครับใกล้ๆแล้วบ้าตองเก้าตองเก้านะคะซื้อมาแค่ตองเก้าหนึ่งแสนต้องซื้อมาพวกก็ว่าโอ้ซื้อควายตัวแค่นี้ซื้อมาได้ไงต้องแซนต้องอ้ามีคนบ่นด้วยเหรอคะพี่นี่ครับโอ้โหไม่ใช่มีตังค์อย่างเดียวต้องโง่ด้วยซื้อราคาแซนสโลแกนนี้คุ้นๆมากเลยนะคะเนี่ยทีนี้เขาไม่เห็นคุณค่าแต่เราก็มองดูแล้วก็คืออนาคตของเขาก็ถ้าอยู่กับเราไปเขาก็สร้างรายได้ให้เราได้ถ้าเรามีลิตรนำเชื้อก็เขาก็เป็นตัวห้าเงินให้เราได้แล้วอย่างนี้เราผลักดันในการรีดน้ำเชื้อนี่เราติดต่อไปยังไงอะไรบ้างหรือยังคะพี่ก็ตอนนี้ติดต่อไปทางกลุ่มธนาคารโคกระบือที่ตำบลพระประชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอ๋อของพี่สุทัศน์เหรอคะใช่ครับก็สนับสนุนเรื่องรีดน้ำเชื้อรีดน้ำเชื้อเพราะว่าเราเป็นกลุ่มควายโดยเฉพาะแล้วทางกลุ่มที่พระประชัยนี่เขาให้ความสำคัญตรงนี้ยังไงบ้างคะเขาโอเคไหมคะพี่ในการที่จะรีดน้ำเชื้อตองก้าวอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็ในสมาชิกกลุ่มของเขาก็มีควายเพศเมียที่ว่าเป็นควายแคะแต่ทีนี้เขาก็สนใจว่าอยากจะได้นำเชื้อเจ้าตองก้าวไปผสมผมก็เลยบอกว่าถ้าผสมก็คือเราพี่น้องกันก็มาเอานำเชื้อไปผสมได้เลยก็เลยคิดจะลิ้นนำเชื้อในวัยนี้แหละครับแล้วตองก้าวนี่เขาอายุประมาณกี่ปีแล้วครับพี่ตอนนี้เขาประมาณ4ปีครับ4ปีโอ้4ปีนำเชื้อนี่กำลังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เหมือนกันนะคะเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เลยล่ะ4ปีโหลองลิ้นเลยค่ะพี่อันนี้คุณแม่สนับสนุนค่ะเพราะว่าควายแคะกระแสก็เริ่มมาเหมือนกันแล้วตอนนี้คืออย่างที่พี่ลาเทนบอกว่าควายแคะค่อนข้างที่จะมีน้อยมีน้อยครับหายากด้วยอะไรด้วยก็ลองดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่กับพี่เต๋อต้องขอขอบคุณพี่ลาเทนมากเลยนะคะและท่านใดนะคะอยากจะนำตองก้าวไปโชว์ออกงานหรือว่าต่างๆเรารับงานไหมคะพี่ลาเทนก็รับอยู่ครับรับอยู่งานแห่นักงานแห่นักนักท่านใดนะคะที่กำลังจะบวชหรือว่าอะไรอยากขี่ตองก้าวก็มาติดต่อพี่ลาเทนได้ที่ไหนครับพี่ลาเทนถ้าทาง Facebook ก็ลาเทนฟาร์มครับค่ะทางเบอร์โทรศัพท์087-068-7071ครับนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่พี่เต๋อแล้วก็พี่ลาเทนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ